เหตุอญกกรรมที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นนะคะที่เธอนนั้โพสต์ทวิตเตอร์ว่าถูกหมอนวดชาวไทยซึ่งเป็นร้านอยู่ในซอยรามบุตรีก็อยู่ย่านบางลำพูนี่แหละนะคะลวนลามขืนใจขณะที่ไปใช้บริการนวด ทางด้านของผู้กับสอนอชนะสงครามและว่าที่สอสอพักเก้าไกลได้ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะจากกรณีที่นักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นได้โพสต์ทวิตเตอร์ถูกหมอนวดชาวไทยร้านในซอยรามบุตรีย่านบางลำพูลนลามขืนใจขณะไปใช้บริการนวดโดยมีคนแชร์ทวิตและ แสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากในโลกออนไลน์ล่าสุดพันตำรวจเอกสนองแสงมน์ผู้กำกับการสอนอชนะสงครามได้ผ่าสื่อมวลชนลงพื้นที่เข้าตรวจสอบร้านนวดดังกล่าวร้านเพื่อสุขภาพ นะคะทองหรือว่าทองอูนะคะย่านบางลำพูโดยภายในร้านเป็นลักษณะเป็นห้องแถวสองชั้นชั้นล่างนั้นเป็นห้องโลง่งมีเตียงให้บริการนวดเพื่อสุขภาพจำนวนสีเตียงมีผ้าม่านกันก้นเป็นฉากแต่ละเตียงส่วนหน้าร้านก็มีเก้าอี้นั่งรอใช้บริการค่ะ ขณะที่พนักง,งานนวดหญิงในร้านก็เล่าให้ฟังว่าตนเองนั้นให้บริการลูกค้าในช่วงเวลาเกิดเหตุด้วยเช่นกันขณะนั้นก็ได้ยินเสีงยงหญิงนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นร้องขึ้นมาก็หันไปมองพอไปสอบถามจากหมอนวดชายคู่กรณีว่าเกิดอะไรขึ้นหมอนวดชายนั้นเขาก็บอกแต่เพียงว่าเป็นการนวดปกติบริเวณต้นขาแล้วก็ยังเหลือเวลาอีกหนาทีก็จะเสร็จสิ้กนการให้บริการแล้ว ส่วนนักท่องเที่ยวหญิงชาวญี่ปุ่นตนไม่สามารถพูดสื่อสารได้ก็ไม่เข้าใจความหมายโดยเชื่อว่าการนวดบริเวณต้นขาด้านในเป็นจุดเปิดกระบังลมพร้อมกับสาธิตการนวดให้ดูด้วยนะคะทางด้านพันตำรวจเอกสนองผู้กำกับการสอนอชนะสงครามบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาห้าทุ่ม วันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวหญิงญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเข้ามาด้วยกันกับเพื่อนสองคนใช้บริการพนักงานนวดเตียงที่3ห่างจากเพื่อนชาย1เตียงโดยมีพนักงานนวดชายมาให้บริการตามคิวเมื่อเผลอหลับไปก็ต้องสะดุ้งตื่นบอกว่าพนักงานนวดชายลวนลามจับตรงบริเวณอวัยวะเพศจึงร้องของความช่วยเหลือ เมื่อตกลงกันไม่ได้จึงมีการโทรแจ้งตำรวจเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงได้เข้าตรวจสอบที่ร้านและมีการดูกล้องวงจรปิดจากนั้นในช่วงตีสามก็พากันไปคุยต่อที่สอนอ แต่พูดคุยไกล่เกลียตกลงกันไม่ได้จึงลงบันทึกป,ประจําวันไว้และนัดมาพูดคุยกันอีกครั้งแต่เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีทริปที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดต่อจึงไม่ได้มาตามนัดแล้วก็เดินทางกลับประเทศไปท่านี้จากการติดต่อไปที่พนักงานชายเขาก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศนักท่องเที่ยวหญิงชาวญี่ปุ่นโดยให้บริการตามศาสตร์การนวดซึ่งก็พร้อมให้ปากคําหากเรียกมาสอบอีกครั้งเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ และจากการตรวจสอบเพราะว่ามีการอบรมเรื่องการนวดจริงทั้งนี้ต้องรอติดต่อทางนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเพื่อสอบถามความจริงต่อไปส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านในช่วงเกิดเหตุทางร้านนั้นแจ้งว่าถูกบันทึกซ้ําลบไปหมดแล้วไม่ได้สำรองเก็บไว้เนื่องจากเข้าใจว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งพนักง,งานชายดังกล่าวก็ลาออกไปแล้วด้วยนะคะ ขณะที่นายปารเมศวิทยารักษ์นันว่าที่สสพักก้าวไกลที่ได้ร่วมลงพื้นที่ด้วยก็เปิดเผยว่าได้ติดต่อไปทางนะักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นแล้วแต่ยังสื่อสารกันไม่รู้เรื่องจึงจะให้ทางตํำรวจท่องเที่ยวประสานเรื่องล่ามแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรต่อไปค่ะ